ผลพัดนักรุงโฮมคุกเพื่อนๆเคยได้ยินบอสตันครีมพายไหมครับเราได้ยินชื่อแบบเนี้ยเราต้องคิดถึงพายอย่างแน่นอนแต่จริงๆแล้วเขาเป็นอเมริกันคลาสสิกเค้กตัวหนึ่งนะครับที่ได้รับความนิยมมากทีเดียวครับชื่อเป็นพายแต่ตัวเป็นเค้กนะครับเค้กอะไรครับเขาจะเป็นวานิลาสปอนนะครับ2ชิ้นครับแล้วก็สอดไส้ด้วยเพสทรีครีมหรือพูดง่ายๆก็คือคัสตาร์ดรสวานิลานั่นเองครับเพราะฉะนั้นเรียกว่าเมนูเนี้ยเอาใจคนชอบวานิลาเลยแถมยังท็อปด้านบนนะครับด้วยดาร์กช็อกโกแลตเข้มข้นด้วยครับเราจะเริ่มต้นจากการเตรียมพิมพ์นะครับ7หรือ8นิ้วก็ได้ผลเลือกใช้7นิ้วนะครับก็ทาเนยรองกระดาษไขไว้แบบนี้นะครับใช้จำนวน2พิมพ์หรือว่าถ้าใครไม่มีจะเป็นพิมพ์เดียวก็ได้แต่เราต้องมาสไลด์ตัวเค้กแล้วก็เวลาอบก็จะนานขึ้นประมาณสัก 10% เท่านั้นเองนะครับเราจะนำเนยนะครับมาตั้งไฟครับใส่นมลงไปด้วยครับระหว่างที่เราค่อยๆละลายเข้าไปนะครับในเครื่องตีเนี่ยไข่ไก่ครับผม2ฟองนะครับน้ำตาลทรายทั้งหมดใส่ไปทีเดียวเลยครับตีให้ขึ้นตัวนะครับใช้เวลาประมาณ5นาทีครับความเป็นคัสตาร์ดเนี่ยไข่บางครั้งก็จะมีกลิ่นเหมือนคาวนิดๆนะครับสิ่งที่ช่วยดับคาวแล้วก็เพิ่มความหอมให้ได้อย่างมหัศจรรย์เลยทีเดียวนะครับเพียววานิลาเอ็กซ์แทรคครับตัวนี้เป็นของแมคคอมิกก็เป็นผู้นำในเรื่องกลิ่นที่มาจากธรรมชาติอยู่แล้วนะครับตัวนี้ต้องบอกว่าเปรียบเสมือนกับการที่เราใช้ฝักวานิลาแท้ๆเลยนะครับเพราะว่าเขาสกัดจากวานิลาแท้ครับสำหรับสูตรนี้ผมต้องบอกว่าเราเน้นกลิ่นหอมของวานิลานะครับคนขอใส่ลงไป2ช้อนชาครับผมเรามีแป้งสาลีมีผงฟูและมีเกลือใส่รวมกันไว้ก่อนได้เลยครับส่วนผสมของเรามีลักษณะที่หนาขึ้นแล้วนะครับสิ่งที่เราจะทำนะครับก็คือเราจะล่อนส่วนประกอบของแห้งลงไปครับตีด้วยสปีดต่ำสุดเลยครับเมื่อส่วนผสมเริ่มเข้ากันแล้วนะครับตอนนี้เนยกับนมของเราละลายดีแล้วนะครับหยอดลงไปข้างๆครับผสมให้เข้ากันเป็นอันใช้ได้แล้วครับส่วนประกอบเขาก็จะมีฟองๆเล็กน้อยนะครับเนื่องจากว่าผงฟูเริ่มทำงานนะครับเดี๋ยวเราจะแบ่งใส่พิมพ์นะครับ2พิมพ์ใส่เท่าๆกันครับเค้กของเราพร้อมอบแล้วครับอบที่180องศาโปรแกรมไฟล่างไฟบนเราใช้เวลา25นาทีครับซึ่งระหว่างเค้กเราอบนะครับเดี๋ยวเราก็จะมาทำตัวคัสตาร์ดวานิลากันครับคัสตาร์ดสูตรนี้นะครับเราใช้ไข่แดงทั้งหมด4ฟองนะครับแยกแล้วก็ใส่หม้อไว้เลยนะครับตามด้วยน้ำตาลทรายนะครับหลังจากที่เราใส่น้ำตาลทรายแล้วเนี่ยเราต้องตีให้เข้ากันก่อนครับก่อนที่เราจะใส่แป้งและส่วนประกอบอื่นๆลงไปนะครับจะทำให้ทำงานง่ายครับผมตีให้สีของไข่แดงเนี่ยมีลักษณะอ่อนลงนิดนึงเพื่อให้เรามั่นใจว่าน้ำตาลทรายเนี่ยละลายนะครับแล้วไข่ก็ผสมกับน้ำตาลทรายได้ดีครับเช่นเดียวกันนะครับเพิ่มกลิ่นหอมให้กับตัวคัสตาร์ดของเราวานิลาครับแมคคอมิกคนใส่2ช้อนชาครับแล้วเราก็ใส่แป้งข้าวโพดลงไปครับหลังจากที่เราใส่แป้งข้าวโพดเนี่ยนะครับก็อย่าเพิ่งใส่นมนะครับเพราะว่าแป้งข้าวโพดเนี่ยต้องคนให้ผสมกันดีก่อนครับผสมเข้ากันดีแล้วค่อยใส่นมครับเพื่อให้แบบว่าเราขึ้นส่งง่ายๆนะครับไม่ต้องมาคอยใส่ถุงบีบอะไรอีกพลนำพิมพ์เค้กขนาดเดียวกันกับที่เราอบเค้กนะครับแล้วก็รองด้วยฟิล์มถนอมอาหารแบบนี้นะครับเวลาที่รองเนี่ยเพื่อนๆฉีดน้ำในพิมพ์บางๆนะครับมันจะทำให้เวลาที่เราพยายามกดตัวฟิล์มถนอมอาหารให้แนบกับพิมพ์เนี่ยมันจะทำง่ายขึ้นนะครับเอาละครับผสมให้เข้ากันดีนะครับหลังจากนั้นเราจะไปตั้งไฟกวนให้สุกส่วนประกอบเดียวที่เหลือก็คือเนยซึ่งเราจะใส่หลังจากที่คัสตาร์ดของเราสุกข้นดีแล้วครับเราจะพักให้เย็นลงที่อุณหภูมิห้องนะครับหลังจากนั้นเนี่ยเราก็นำไปแช่เย็นสัก2ชั่วโมงเขาก็จะเซตตัวดีครับระหว่างนี้เค้กของเราเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราเอาเค้กออกจากเตาอบกันเลยครับเค้กของเราเสร็จเรียบร้อยแล้วตอนนี้เราก็พักก่อนได้เลยครับเพราะว่าเราต้องคอยให้คัสตาร์ดเนี่ยครับเย็นลงครับด้านบนเราจะราดด้วยช็อกโกแลตกาหนาดเล็กน้อยนะครับเอาวิปปิ้งครีมนะครับใส่ลงในหม้อครับผมเราจะใส่ส่วนผสมของคอนไซรัปนะครับลงไปด้วยอุ่นครีมให้ร้อนนะครับพอครีมร้อนนะครับเริ่มเดือดปิดไฟเลยครับหลังจากที่ปิดไฟแล้วนะครับเราจะใส่ดาร์กช็อกโกแลตลงไปครับคนให้ละลายครับเ
้าตู้เย็นสักประมาณ15นาทีก่อนตัดนะครับช็อกโกแลตจะเซตตัวดีขึ้นครับเรียบร้อยแล้วครับเป็นเค้กที่เอาใจคนชอบกลิ่นหอมของวานิลาอย่างแท้จริงนะครับมากับรสชาติเข้มข้นของดาร์กช็อกโกแลตเข้ากันได้ทีเดียวครับเค้กที่มีชื่อว่าบอสตันครีมพายครับหาสูตรนะครับแล้วก็สามารถรับชมคลิปทำอาหารของเราย้อนหลังได้ที่ www.ponfoodmafia.com ครับและเพื่อให้ใกล้ชิดกันมากขึ้นเพื่อนๆสามารถสื่อสารกับเราได้ชมรายการได้นะครับผ่านทางช่องทางโซเชียลมีเดียไม่ว่าจะเป็น Facebook YouTube IG TikTok แล้วก็ LINE@ ครับ